ินดีต้อนรับสู่ปาจาพาร์ทเที่ยวนะคะวันนี้อากาศดีเราจะพาทุกคนไปขี่สกูตเตอร์เล่นที่แม่น้ำอีสานแต่ก่อนไปขอไปกินไอติมแป๊บหนึ่งนะคะทำไมอยู่ยุโรปอ่ะหนาวมากแต่กินไอติมทุกวันเลยเพราะว่ามันอร่อยคิดถึงตอนเด็กๆว่ากินไปแล้วก็แบบเลียรอบๆนะคะกลัวเพื่อนแย่ง ไอติม1โคนเนี่ยราคา1ยูโร50เซนต์นะคะไปกันต่อค่ะเขาสามารถขึ้นถนนที่ชันมากๆได้อย่างสบายเลยค่ะเฮ้ย what happened ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะแม่น้ำอีซ่าซึ่งเป็นแม่น้ำที่ผ่านใจกลางเมืองมิวนิกนะคะซึ่งน้ำแห่งนี้ก็จะไหลมาจากที่ทะเลสาบซินเวนสไตน์ชไตเชอร์ซีที่ไปทำวิดีโอมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะพาขับสกูตเตอร์รอบๆนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนเคลมมาว่าสามารถขับบนถนนที่ทุรกันดารมากๆได้อย่างสบายมากค่ะI'm not afraid.
าระอะไรมากมายนะคะมีเพียงแค่ความสนุกความอลังการภายนอกของสนามฟุตบอลอาริอันส์อารีนาแล้วก็แม่น้ำอีซ่าของมิวนิกให้ทุกคนได้ชมสำหรับวันนี้จะต้องกลับบ้านแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ